สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ลุงจะมาทำผัดซีอิ๊วนะครับด้วยน้ำซอสมหัศจรรย์ที่ลุงทำเอาไว้นะครับวันนี้ลุงจะทำผัดซีอิ๊วทะเลนะครับทะเลของลุงก็มีกุ้งมีหอยมีปลาหมึกแล้วก็มีลูกชิ้นปลานะครับก่อนที่เราจะใช้เราก็เอาไปลวกให้สุกก่อนนะครับนี่ครับลวกให้สุกก่อนแล้วถึงจะมันถึงจะโอเคแล้วมันจะไวนะครับเราจะไม่ลวกไม่ใส่แบบสดๆนะครับตามด้วยกระเทียมใส่กระเทียมทุกครั้งที่ผัดซีอิ๊วนะครับจะหอมนะครับอันนี้เป็นเส้นที่แช่แข็งนะครับฟังเสียงเคาะจะดังเลยนะแล้วแต่อันนี้เป็นเส้นที่นิ่มแล้วที่เอาออกมาค้างคืน1คืนเช้าเราก็ใช้ได้สะบัดเลยครับสะบัดไปใช้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะปรุงด้วยซอสมหัศจรรย์ที่ลุงทำเอาไว้นะครับสามารถทำได้ทุกอย่างในร้านเลยนะครับทำได้เกือบหมดทุกอย่างเลยนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าซอสมหัศจรรย์ลุงทำยังไงนะครับลุงจะขึ้นเป็นตัวไออยู่ข้างบนนะครับสำหรับปรุงผัดซีอิ๊วหรือผัดในร้านอาหารทุกอย่างนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับตามด้วยน้ำส้มน้ำส้มที่ลุงใช้ 5% นะครับนิดนึงจะมีนิดเดียวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยซีอิ๊วข้นหวานตามแมงปอครับที่ลุงใช้ใส่ลงไปแต่อย่าใส่มากครับเดี๋ยวจะหวานเกินไปเพราะน้ำปรุงรสเรามันออกหวานหวานนิดๆอยู่แล้วนะครับวันนี้ลุงจะใช้คะน้าจีนนะครับคะน้าจีนที่เราใส่เราก็ต้องลวกก่อนครับเวลาผัดไปไม่ต้องคลุกนานนะครับเสร็จแล้วมันก็จะสีเขียวๆน่ากินนะครับเราไม่ต้องเอาดิบๆใส่นะครับมันจะเหม็นเขียวร้านอาหารเราจะใช้ลวกก่อนบรอกโคลีเราก็ลวกก่อนแล้วก็ใส่ทีหลังตอนที่ผัดใกล้จะเสร็จแล้วเราถึงจะใส่ผักนะครับผักจะได้มีสีเขียวๆและดูน่ากินนะครับผมสุดท้ายใครจะใส่ถั่วงอกก็ได้นะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยผัดซีอิ๊วทะเลนะครับชื่อว่าผัดซีอิ๊วทะเลหรือว่าผัดซีอิ๊วซีฟู้ดก็ได้นะจานนี้ก็ประมาณ15เหรียญนะครับที่ร้านลุงขายประมาณ15เหรียญแท็กยังไม่คิดนะครับบวกแท็กทีหลังครับเรียบร้อยแล้วครับผัดซีอิ๊วของลุงนะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองเอาไปทำกินกันดูนะครับสำหรับร้านอาหารก็ทดลองทำดูได้นะครับด้วยซอสมหัศจรรย์ที่ลุงทำเอาไว้ให้แล้วนะครับ